หัวข้อถัดไปครับ buy stop sell stop ครับคุณพี่อันนี้คือสำหรับการใช้เล่นข่าวนะคร buy stop sell stop ครับตรงนี้ buy stop sell stop คือการตั้ง pending order ไว้หรือก็คือ order ที่ยังไม่ปิดเทรดนั่นแหละนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งต่อไปในทิศทางนั้นๆน,น,นครับเมื่อราคามาถึงจุดหนึ่งควรใช้เมื่อราคาเนี่ย หวังให้มีวอลลุ่มมากพอนะครับมีความเสี่ยงสูงถ้าใช้ไม่ถูกต้องและสำคัญก็คือบายลิมิตกับเซลล์ลิมิตเนี่ยไม่ควรเล่นนะครับมันคือการตั้งพินีจด้ยวยเหมือนกันแหละแต่ไม่ควรเล่นทีนี้เรามาโฟกัสดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมแบ่งจอก่อนนะปิดตรงนี้เราแบ่งซีกเลยมีทั้งหมดกี่ซีกซีกที่หนึ่งใหญ่ไปหนึ่งสองเล็กไปหนึ่ง สองสามสี่พอดีนะครับอ่ะอันดับแรกครับเราโฟกัสในส่วนของ Buy Stop ก่อนเนาะ buy stop แล้วก็จะไป Sell Stop นะครับส่วนเอ b u y ล i ม i t กับ Sell Limit เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเราโฟกัสตรงนี้ก่อนตาเลยละดูทรงแล้วต้องหินเอียงคอมาดูจอซ้ายตลอดนะเลยแน่มาตรงนี้ฮะบ u y stop นะครับสมมุติว่าการาฟเนี่ยวิ่งขึ้น เราเห็นแล้วอ๋อข้างบนเนี่ยมีแนวต้านกราฟน่าจะถึงแนวต้านได้เราก็ตั้งอะไรครับเราตั้ง b u y stop ไว้เลยจุดนี้ตาม Candle t e n i m p มพอ e ์สเซ y ีครับขี้เกียจนั่งเฝ้ากราฟอะเราก็ตั้ง Import e สเซน y ไว้หวังให้ว่าถ้ากราฟเทนดไปเนี่ยมันวิ่งขึ้นจังหวะที่มันไปเกี่ยวจุดนี้ปุ๊บนะครับออเดอร์เราเนี่ยจะติดบายทันทีถ้ากราฟวิ่งขึ้นต่อเราได้กําไรถ้ากราฟกลับตัวลงแบบนี้เราขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้น b u y Stop คือการตั้ง pending order ไว้ หรือก็คือออเดอร์ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้เราก็กําหนดไว้เลยว่าเราจะบายสต็อปเท่าไหร่สมมุติเราจะบายสต็อปอยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งล็อตเรากำลังบอกตัวเองว่าถ้ากราฟเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์บายโดยอัตโนมัตินะครับโดยตามคําสั่งที่เราตั้งไว้เพื่อหวังให้กราฟขึ้นต่อนี่คือบายสต็อปตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งครับบายสต็อป ผมงงมากนะตอนนี้ผมเริ่มวงการ f o r e x ใหม่ๆอ่ะ Buy Stop, Sell Stop, Sell Limit เนี่ยงงมากแต่ผมจะอธิบายเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับถัดมาครับ Sell Stop นะฮะ s ซลสตตรงข้ามกันกับ Buy Stop ครับเราสมมุติว่าการาฟวิ่งลงอยู่ปึ๊บแบบนี้เราเห็นแล้วโอ้ยข้างล่างนี่มีคีนทาวฟิกโล่งๆเลยการาฟน่าจะวิ่งมาถึงตรงนี้ได้แต่ทีนี้ครับเราขี้เกียจฟ้ากราฟเราทำอะไรเราหัวใสครับ เราตั้งเซลล์ออเดอร์ไว้แต่เป็นการตั้งเซลล์ออเดอร์ที่เรียกว่าเซลล์สต็อปนะครับเราตั้งไว้เลยครับเซลล์สต็อปกี่ล็อตไซส์อ่ะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสมมติจะเล่นอ่ะสัก0.5ล็อตนะครับหมายความว่าตรงนี้ถ้าการาฟเนี่ยเขากําลังวิ่งวิ่งวิ่ง,งเขาจะขึ้นไปแค่ไหนไม่สนใจนะตราบใดที่ยังไม่โดนเส้นเนี้ยการาฟยังไ,ไม่เปิดออเดอร์สมมตุติอ่ะมันไปนเล่นข้างบนพอใจแล้วมันอยากจะกลับตัวลงมาบ้าง จังหวะที่มันกลับตัวลงมาครับถ้ามันแตะเส้นแรวตั้งไว้เมื่อไหร่ปุ๊บตรงนี้นะครับออเดอร์จากคําว่าเซลสต็อปเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเซลลทันทีครับคุณพี่จะติดเซลล์เลยเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าคุณพี่เปิดเซลล์ละถ้ากราฟลงต่อจุดนี้ก็ได้เงินถ้ากราฟกลับตัวขึ้นก็เสียเงินมากคือว่าเราตั้งเราคาดหวังไว้ว่ากราฟเนี่ยมันจะลงต่อ พราะนั้นผมสู่ให้ฟังก่อน buy stop กับ sell stop นะครับ buy stop คือการหวังว่าราคามาถึงจุดหนึ่งที่เราหวังไว้เนี่ยเราจะเปิด buy หวังให้กราฟขึ้นต่อจากจุดนั้น sell stop คือเราหวังว่ากราฟเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่เราตั้งไว้เราหวังให้กราฟวิ่งลงต่อจากจุดที่เราต้องการนะครับ buy stop กับ sell stop เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์3ครับอันนี้คือ buy stop sell stop ก่อนเข้าใจพิมพ์3 ไม่เข้าใจพิมพ์สีมีคนไม่เข้าใจไหมครับไปต่อนะฮะงั้นผมไปต่อนะครับอันนี้เซลล์สต็อปศูล็อตถัดไปครับ b ายลิมิตกับเซ l l l ลิมิตนี่คือจะสวนทางกันสมมุติเราเห็นแล้วอืมกราฟวิ่งขึ้นปกติเราเห็นแนวต้านข้างบนใช่ไหมเราหวังให้กราฟไปแบบนี้ครับแต่ b าย s t o อคือการที่ว่าเราหวังให้ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาก่อนเราเห็นเราให้่ข้างล่างนี่มีแนวรับอยากได้ราคาดีๆอยากได้ราคาสวยๆเดี๋ยวรอให้กราฟกลับตัวลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บเราจะมาตั้งสิ่งที่เรียกว่าบายสต็อปไวจุดนี้ จุดนี้ประมาณสักเอ้ยไม่ใช่บาย t อ p ครับโทษทีบายลิมิตเราจะมาตั้งไว้ประมาณ1 l o ล็อตนะครับ1 Lot ล็อตเพราะนั้นถ้าสมมุติการาฟวิ่งลงมาแตะตรงนี้ปุ๊บเราจะติดออเดอร์อะไรครับการาฟจะเปิดออเดอร์บายให้คุณพี่ทันทีแบบนี้ครับปุ๊บจากคำว่า b ายลิมิตไม่จะเขียนว่า b ายทันทีนะติดบายเลยครับเช่นนั้นเรากำลังบอกเตงว่าอ๋อ ไอ้บายลิมิตเนี่ยคือการที่เราหวังให้กราฟวิ่งลงก่อนแล้วค่อยกลับตัวขึ้นจากจุดที่เราหวังนะฮะตรงนี้ปุ๊บกราฟต้องทำอะไรครับกราฟควรจะต้องเอา้าทำไมไม่มีไส้ล่ะเติมไส้กราฟควรจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้เพื่อให้เราได้กำไรถูกไหมครับนี่คือบายลิมิตตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจพิมสามครับบายลิมิตสั้นๆก็คือว่า เราหวังให้กราฟมันลงก่อนไปถึงจุดจุดหนึ่งถึงจุดเนี้ยเราหวังให้มันวิ่งขึ้นจากจุดตรงเนี้ยนะครับนี่คือบายลิมิตไม่เข้าใจพิมสี่ครับไม่เข้าใจพิมสี่อ่ะไปต่อนะฮะเซลล์ลิมิตครับเซลล์ลิมิตคือเหมือนกันครับเราเห็นแล้วอืมแ a ร g e เก็ตเนี่ยน่าจะเป็นข้างล่างนะ แต่คุณพี่ยังไม่อยากเซลล์ครับพี่อยากได้ราคาที่ดีพี่เลยจะไปหาจังหวะเซลลตรงยอดนะที่การาฟวิ่งลงก่อนสิ่งที่มันทาคือการาฟกับตัวทีนี้ครับเป้าหมายสายตาพี่เนี่ยคือ TP ข้างล่างถูกไหมแต่ม่รู้จะเซลตรงไหนครับก็เลยเห็นอ๋อข้างบนนี่มีแนวต้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเซลล์ข้างบนดีกว่าหวังให้การาฟวิ่งลงนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนอย่างเงี้ยผิดผิดผิด มีเนต้าน,นะครับคุณพี่ก็เลยตั้งออเดอร์เซลไว้จุดนี้เซลลิมิตด้วยความที่หวังที่ว่าถ้าการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแตะตรงนี้ปุ๊บพี่จะเปิดเซลนะครับถ้าการาฟวิ่งลงแบบนี้ได้พี่ก็ได้กำไรนี่แบบนี้นะครับเพราะนั้นผมสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆว่า BuyStop คือการที่หวังว่าการาฟวิ่งไปถึงจุดจุดหนึ่ง เราต้องการให้มันไปต่อ s e l ส s t o p คือการที่เราหวังให้การาฟมาถึงจุดหนึ่งเราต้องการให้มันลงต่อ Buy Limit เราหวังให้การาฟวิ่งขึ้นแหละแต่เราต้องการให้มันลงมาก่อนเพื่อให้เราได้จุดเข้าข้างล่างแล้วหวังให้มันวิ่งขึ้นจากจุดที่เราเข้านะครับ e ซ ll i m i t คือการที่หวังให้การาฟวิ่งขึ้นก่อนแล้วเราจะเซลล์ลงมาตอนการาฟวิ่งขึ้นเข้าใจพิมพ์5ไม่เข้าใจพิม์6ครับ สรุให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสั้นๆง่ายๆนะครับจะได้จำได้ Buy stop หวังให้ราคาขึ้นต่อเ Cell stop, หวังให้ราคาลงต่อ Buy limit หวังให้ราคาลงแล้วขึ้น s e l l limit หวังให้ราคาขึ้นแล้วลงทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเราควรเล่นแค่ Buy stop กับ s e l l s t o p ครับเพราะตลอด3-4วันที่ผ่านมาคือผมบอกว่าอะไร เราควรเล่นตามแคนเดิลเทนกราฟวิ่งขึ้นเราควรบายกราฟวิ่งลงเราควรเซลมันถึงเล่นได้ครับเพราะกราฟวิ่งขึ้นเราบายกราฟวิ่งลงเราเซลแต่ไอบายลิมิตมันคือการที่อะไรครับเราสวนกระแสะแล้วเนี่ยกราฟวิ่งลงอยู่เราจะไปบายครับเซลลิมิตคือการที่มันสวนกระแสกราฟวิ่งขึ้นอยู่เราจะไปเซลครับ เพราะนั้นผมเลยไม่แนะนำให้เล่นสองอย่างนี้นะเราควรเล่นแค่อะไรครับ buy stop กับ sell stop เท่านั้น buy limit กับ sell limit ไม่ควรเล่นนะครับแบบนี้ไม่แนะนำให้ใช้เด็ดขาดอย่าเพราะอย่างที่บอกไปครับว่ากราฟวิ่งขึ้นอยู่อะถ้าพี่ไปซลล์อะไรจะเกิดขึ้นครับกราฟจะขึ้นต่อก็ได้กราฟลงอยู่ถ้าพี่ไป buy, buy stop เท่าดีครับถ้าพี่ไป buy limit ตรงเนี้ยกราฟอาจจะลงต่อก็ได้ถูกไหมไม่ควรเล่นนะครับไม่ควรเล่นเลยทีนี้ครับ ใช้ Buy Stop s e l l Stop มีความเสี่ยงสูงถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะถามว่าจริงไหมจริงครับคุณมีบางคนเห็นแล้วโอ้โค้ดซ้ายมือมีคินทัฟฟิกไว้ข้างล่างมีคินทัฟฟิกฉะนั้นเรารออะไรครับรอเบรกเอาที่ถ้าบางคนฉลาดฮนะบอกว่าเฮ้ยไม่ข้างบนก็ข้างล่างแหละโค้ดแต่พี่ทําอะไรพี่เก็ดเฝ้าอ่ะมีทางออกไหมมีครับพี่ตั้ง b าย Stop s เซล Stop เลยเมื่อก่อนผมทําอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับ ตอนคุณพี่ตั้งไว้เสร็จพี่ไปทำอะไรไปทำกับข้าวบ้างไปชอปปิ้งบ้างหรือไปนอนบ้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือไม่ได้เฝ้าจอนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแบบนี้ถามว่าทำไมถึงมีคนทำแบบนี้ครับด้วยความที่เราเรียนมาสี่วันเนาะเข้าใจว่าอ๋อราคามันไซด์เวอ่อร์ทามันเบรกเอาขึ้นมันขึ้นถูกไหมเพราะซ้ายมือลงลง้ามันเบรกเอาลงมันลงถูกไหมลงลงถามาผิดไหมที่คิดอย่างนี้ไม่ผิดครับแต่ไม่ควรทํา เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ครับปุ๊บการาวิ่งลงมาเกี่ยวออเดอร์เซลล์พี่ก่อนจากเซลล์สต็อปจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเซลล์แทนแล้วการตั้งแบบนี้ถ้าโชคดีหน่อยนะพี่จะมีสต็อปลอตไว้ในโซนครับถ้าวัดเห็นเนี่ยเสียไปละแต่ถ้าบางคนโชคร้ายครับไม่มีสต็อปลอตปุ๊บเอาละแต่เรายังไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราทําอะไรอยู่ทํากับข้าวให้ลูกกินอยู่ไปชอปปิ้งอยู่เรียบร้อยครับ ครับเราติดทั้งอะไรเนี่ยติดทั้งบายติดทั้งเซล์ครับเอาไงดีกับชีวิตมาเห็นกาอวิธีหนึ่งลมแทบจับนี่คือไม่มีซับลอสนะครับพี่ก็จะงงเลยว่าเราควรเล่นยังไงเพราะ้นนี่คือความอันตรายของมันนะครับไม่ควรเล่นเนะาะท้ายดีครับเราควรใช้บายซับกับเซลซับตอนที่มีข่าวเท่านั้นโดยการตั้งบายซับไว้เหนือแท่งก่อนหน้าและเซล์ซับไว้ต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านะครับ แต่ถ้ามีประสบการณ์มากพอแล้วเนี่ยก็ใช้กับไ้แบบนี้ได้นะนะครับแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคือเราต้องมั่นใจระดับหนึ่งแหละว่าก้าฟมันจะวิ่งทางไหนไม่ใช่มารอลุ้นเอาว่าไม่ขึ้นก็ลงแหละไม่ได้นะฮะต้องมั่นใจระดับหนึ่งก่อนโดยการดูหลายไทม์เฟรมนั่นเองแบบนี้ครับสมมติตรงเี้ยเราเห็นแล้วว่า1 5 3 0หรือบ้านเราก็คือกี่โมง1ทุ่มครึ่งเราเช็คเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์เช็คข่าวมีหลายเว็บแต่ที่ผมแนะนำคือ forex factory ในตัว C นะฮะ เดี๋ยวลบเขียนใหม่ดีกว่า factory com ครับเว็บไซต์นี้เช็คง่ายๆเข้าได้เลยใช้ฟรี factory o e f com เราเห็นแล้วอ๋อวันเดี๋ยววันเนี้ยวันศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งจะมีสิ่งที่เรียกว่า N farm p a y o ฮะ NFP จะมีทุกวันศุกร์ต้นเดือนแล้วก็อ๋องั้นเดี๋ยวเล่นดีกว่าแต่ไม่รู้จะเล่นยังไงครับอ่านตัวเลขม่เป็นวิธีการเล่นคือตั้ง buy stop ไว้เหนือไส้แท่งก่อนหน้าก่อนที่มันจะมีข่าวนะสมมติตอนนี้ มันจะมีข่าวตอน19.30ใช่ไหมแท่งนี้จะปิดพอดีครับแต่เราก็ตั้งบายซอกไว้ตอนประมาณเท่าไหร่19.29.30นี่คือวินาทีนะนี่คือนาทีนี่คือชั่วโมงเราตั้งไว้ประมาณทุ่มทุ่มยีิบเกนาทีสาวินะครับถ้าได้เราไปเปิดมาปุ๊บราคามีการทะลุไฮตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการาฟจะขึ้นต่อ แต่ถ้าทะลุรัวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกาบิ่งลงเพราะอะไรครับเพราะว่าตามแคนเดลเทนไงนะฮะเหมือนกับเมื่อวานครับมูฟขาวเมื่อวานที่เราเล่นกันที่ใช่เมื่อวานไหมน่าจะใช่ผมจําไม่ได้ละเมื่อวานมั้งครับเที่ยวเล่นกันแต่ผมไม่ได้ตั้งเพราะอะไรเพราะาผมเปิดบายอยู่แต่จะเห็นว่าราคาทะลุรัวปุ๊บมันลงไหมเมื่อวานลง,ม,ม,นลง,ลงมันกลับขึ้นไปทะลุฮาแทงกว่าหน้าไหมมันขึ้นไหมม,ไหม,มันขึ้นนะครับ เพราะนั้นนี่คือหลักการให้ผลตามแคน d ดเทนนั่นแหละนะฮะแบบนี้ครับเหมือนเดิมเลยสมมุติเป็นข่าวอื่นแบงก์เลทนะครับปุ๊บวิ่งขึ้นแบบนี้ครับแต่ในชีวิตจริงนะครับกราฟมันจะไวมากเราจะไม่ได้มาเปิดออเดอร์ตรงนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า SLIP PAGE ผมเขียนยังไงไม่ถูกเหมือนกันไม่อยากเขียนเดี๋ยวโดนบนอีกประมาณนี้มั้งครับคืออะไรคือกราฟเนี่ยมันวิ่งไวมากไวเสียจนว่าบลกเกอร์ประมวลผลไม่ทันครับ มูฟข่าวเนี่ยมันจะ1วิเท่านั้นเอง1วิที่มันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเป็นลอยๆปิบเช่นนั้นบล็อกเกอร์ประมวลผลไม่ทันครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แรงพอ AI ประมวลผลไม่ทันปุ๊บออกเกิดอะไรขึ้นจากที่เราจะบายตรงนี้ออเดอร์จะไปเปิดตรงยอดครับบางครั้งจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันตรายมากวิธีการแก้คืออะไรครับมีอย่างเดียวคือไม่ควรเล่นเลยข่าวไม่ควรเล่นเลยจบนะครับวิธีการแก้ิธีทางเดียวคือเลิก แต่ถามว่าได้ไ,ดไหมได้ครับรลุ้นแนวเพราะอย่างบางข่าวมันก็ค่อยไปถูกไหมมันก็ค่อยไปแต่อย่างเมื่อวานครับจะเห็นว่าอะไรมาถึงปุ๊บกระชากเลยวิเดียวครับลงเลยนะเมื่อวานวันที่สิบสองมกราคมนะครับข่าวนันฟาร์มไม่ใช่นันฟาร์ม CPI นะครับมาปุ๊บกระชากเลยก็จะติดสลิปเพจได้นะครับเอ่อดัต้าเซ็นเตอร์ดาวน์โหลดแป๊บเดียวเท่านั้นนะข่าวเรียบร้อยครับเป็นวันที่สองทีแล้วครับอืมนะ แสดงว่าเราเกิดการเก็บประสบการณ์ครับเดี๋ยวลองเทรดในส่วนของข่าวทองคำเนาะนะครับเล่นสมมติเล่นทองคำเอาสักปีหนึ่งมาดูซิว่าเล่นข่าวอย่างเดียวเนี่ยจะก,กำไรหรือขาดทุนนะครับปีหนึ่งนะ,ะก็ทําเฟรมเดลี่เนาะสี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็สามสิบเอ็มนะครับไปแต่จะดูแค่สามสิบเอ็มนะทีนี้ครับข่าวที่ ควรดูมีไม่เยอะครับบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้โ oh, หข่าวมาแดงอันตรายถูกไหมถูกแต่ไม่ใช่ทุกข่าวแดงที่จะวิ่งแรงๆนะครับ ISM JOL อย่างนี้ไม่ต้องสนใจข่าวที่ควรสนใจครับจะมีแค่นันฟาร์มเออตรงนี้น่าจะเห็นครบ ข่าวที่ควรสนใจครับจะมีนันฟาร์มจะมี CPI r e รีเ l ลเซลคอรีเทลเซลนะครับ FOMC พวกเนี้ยแค่นี้ครับนอกเหนือจากนั้นไม่ต้องสนใจครับไม่ว่าจะเป็น ISM Core, PCEAdvancedGDP พวกเนี้ยไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ได้สำคัญมากนะครับพอเราจะไปหามูฟข่าวที่มันสำคัญสำคัญกันอย่างเช่นนันฟาร์มครับ นันฟาร์มจะมีทุกวันศุกร์ต้นเดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดือนนี้ครับมันมีนันฟาร์มวันที่6เพราะมันคือศุกร์อาทิตย์แรกต้นเดือนถ้าเดือนถัดไปจะมีนันฟาร์มวันไหนก็จะมีวันที่3ครับเพราะมันคือวันศุกร์ต้นเดือนเดือนถัดไปจะมีนันฟาร์มวันไหนก็ไล่ดูไปครับ จะมีวันที่สาเหมือนกันเดือนถัดไปจะมีนันฟาร์มวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเพราะนี่เป็นของเดือนที่แล้วถูกไหมมันก็ต้องมีอันนี้ครับวันที่เจ็ดเดือนถัดไปอีกครับวันที่เท่าไหร่วันที่ห้านี่คือวิธีการดูข่าวนันฟาร์มสั้น,นๆง่ายๆแค่นี้จะมีทุกสุกต้นเดือนตรงนี้ครับไม่เราจะไม่สนใจตัวเลขเลยนะเราจะสนใจแค่ในเรื่องของ buy stop sell stop นะฮะ ตรงนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีข่าวเกิดขึ้นเราทำอะไรครับเราทำการตั้ง buy stop sell stop สมมุติผมเล่นหนึ่ง i ลอดซ์เราตั้ง buy stop ไว้ sell stop ปุ๊บต่ำกว่าไส้ก่อนหน้า s x c e l ไม่ต้องมี TP ไม่ต้องมี Buy stop ไว้ข้างบนปุ๊บทีนี้ครับเราจะเห็นว่าอืมไม่รู้ดอกกราวจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ เราตั้งไว้ก่อนนะครับซึ่งในชีวิตจริงนะอันตรายนะเพราะว่าสมมติเราติดเซลล์ตรงเนี้ยกราปจจะว้าไปเปิดข้างล่างก็ได้แต่นี่คือโปรแกรมแบคเทสกกาฟมันจะไม่ว้ามันจะขี้โกงหน่อยตรงนี้เราติดบายนะครับทีนี้จะเห็นว่ากาฟมันวิ่งขึ้นเหมือนเมื่อวานเลยถูกไหมถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นถ้ามันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุโลตัวเองครับเะนั้นถ้าจังหวะที่เขากลับทะลุโลเองผมว่าเราควรปิด5 0หรือเอ้ยหรือไม่ไม่ใช่ห้ปิดหมดเลยนะครับท้่ตรงนี้ กรามมันค่อยๆวิ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่โดดลากพี่รู้ไหมนะกรามมันค่อยๆวิ่งครับเนี่ยประมาณสองสามวิสามวิเนี่ยมันจะไม่โดดลากเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเมื่อวานครับกรามมันจะค้างแล้วมันจะพุ่งไปเลยอย่างงี้ปุ๊บถ้ามันพุ่งอย่างี้เลยนะแบบเซี้ยววิเลยอ่ะจากเราบายตรงเนี้ยมันจะมาเปิดตรงนี้ครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าโบรกเกอร์ประมวลผลไม่ทันคําสั่งมันคําสั่งมันช้ากว่าตลาดตลาดมันไวมากๆมันพุ่งจีเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ อันนี้มันคือไม่สลิปเพจเพราะว่ามันคือแบ็กเทสนะครับแต่ถ้าราคาทุโลตัวเองเมื่อไหร่ควรปิดตรงนี้เราติดบ่ายแล้วก็ทาอะไรครับเราก็ปิดออเดอร์บายเซลสต็อปตรงนี้ทิ้งนะแล้วก็เมื่อกี้คนปิดเทรดเนาะประมาณสักสี่สิบปิบนะครับนะช่างมันไม่ได้เสียงเงินจริงถ้าเป็นชีวิตจ,จริงนี่ลกแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวรอมันกลับขึ้นมัรจะขึ้นหรือเปล่าถ้ามันทุโลตัวเองหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงตามโครงสร้างราคานะครับแต่ถ้ามันยังขึ้นต่อได้ก็ น่าจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเล่งสปีดหน่อยจะได้ไปไวๆนะครับนี่เห็นไหมเราดูจังหวะนี้นะครับย้อนกลับไปใหม่นะปึ๊บกราบวิ่งขึ้นถูกไหมครับเราจะเห็นว่าเหมือนกับเมื่อวานไหมเหมือนนี่คือในแบ็กเทสนะครับแต่มันก็เหมือนกับตลาดจริงนั่นแหละขึ้นไปทำไส้ถ้ามันจะลงต่อต้องทําอะไรครับต้องทะลุโลตัวเองเพราะนั้นเราจะเซลล์ตรงไหนเซลล์จังหวะนี้ได้ครับ ซึ่งตรงนี้เห็นไหมลงไปไกลประมาณ50าสิบปเลยนะครับเพราะฉนั้นเทรดเนี้ยเราก็เก็บกาไรข้างบนก่อนพอกาฟขึ้นไปถึงจริงๆไม่ต้องไปปล่อยตั้ง40่สิบปนะผมว่าเราเอากําไรประมาณ10บปีบ2ี่ิบก็พอแล้วเนะี่ยอย่างตรงเนี้ยกาไรเท่าไหร่2ี่สิบปก็ปิดนะครับปิดไปก่อนแล้วพอจังหวะที่กราฟลงมาข้างล่างอีกเราก็ค่อยเล่นเพิ่มก็ได้อย่างที่ผมกดเทรดเมื่อวานเนะี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็เล่นเพิ่มก็ได้กําไร30มสิบปเราก็ทำไรเราก็ปิดไปก่อนนะครับประมาณนี้ก็พอนะนี่คือสิ่งที่เล่นได้ จะเหมือนกับมูฟเมื่อวานเลยถ้าจํากันได้นะครับผม,มรู้จําได้หรือเปล่าน่าจะจํากันได้แหละถ้าคนที่นั่งดูกับผมอยู่อ,อ่ะไปข่าวถัดไปนะครับ CPI วันที่สิบสองเพิเสิบสองเวลาสิบห้าสามสูซึ่งเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับอตรงนี้เราทําอะไรครับเราทําการตั้งบายซอฟ เราทําการตั้งเซลสต็อปนะครับแล้วก็กดแก่กราฟวิ่งอ่าตรงนี้มันไวเกินติดทั้งบายทั้งเซล์เลยเอาใหม่นะครับแก้ตัวผมลดเวลาลงหน่อยมันไวเกินปุ๊บอ่าตรงนี้เราเห็นว่าการาฟเนี่ยวร์ปมาเปิดข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ว่า,าเปิดการาฟทะลุลงมาข้างล่างตอนท้่ติดเซลนะครับซึ่งทั้าติดเซลปุ๊บเรารีบปิดออเดอร์บายซอฟทิ้งไปก่อนเพราะเราต้องมาลุ้นเซล์ละทีนี้การาฟจะเห็นว่าจังหวะที่เขากลับตัวขึ้นจุดเนี่ยครับเราควรปิดเทดหมดเลย พราะถ้าไม่ปิดกราฟมันจะขึ้นต่อไปไม่ได้ตามโครงสร้างราคาครับกราฟต้องมีทางไส้ด้้งนบน้านล่างถูกไหมถ้ามันทำไส้ด้านล่างทะลุไส้ข้างบนตัวเองปุ๊บกราฟต้องขึ้นถ้ามันขึ้นก่อนทุ่ส้นล่างมันต้องลงนะเพราะฉนั้นการเล่นข่าวมีความเสี่ยงอยู่แล้วต้องบริหารความเสี่ยงให้ไวนะครับไปเทรดถัดไปนะถือว่านี้เราคัดลอสทิ้งไปนะครับ ข่าวถัดไปคอรีเทลเซลวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่คอรีเทลเซลเวลาสิบห้าสามศูนย์ปุ๊บตรงนี้ครับเราตั้งอะไรตั้งบาย stop ข้างบนเซ l ส stop ข้างล่างแบบนี้แต่ทีนี้ครับจะเห็นว่า แบบเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องตั้งเซลสต็อปก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะการที่ราคาจะวิ่งลงเนี่ยมันต้องวิ่งลงมาไกลมากถูกไหมเราอาจจะไม่ต้องตั้งเซลก็ได้ครับเราอาจจะตั้งแค่บายเพราะบายเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นแค่นี้เองเนี่ยมันวิ่งขึ้นแค่นี้มันก็ถึงแล้วแต่ถ้าเซลครับโอ้โหมันต้องวิ่งไกลมากถูกไหมก็อาจจะไม่ต้องตั้งเซลสต็อปก็ได้ครับตั้งแค่บายสต็อปก็พอประมาณนี้หวังให้กาววิ่งได้เลยตรงนี้ยังไม่ติดบ่ายเรียบร้อยครับติดบ่ายเท่าจังหวะนี้นะ ถ้ามันจะขึ้นต่อมันห้ามกลับมรรทุไส้ตัวเองครับถ้ามันบรทุไส้ตัวเองเราต้องปิดเทรดหมดเลยซึ่งตรงนี้ได้กําไรประมาณเท่าไหร่สิบสามปิบสี่ปบเราควรปิดแล้วนะฮะเราต้องอย่าโลภรอมันขึ้นใหม่กราฟมันไม่เกินในในแบ็กเทสทนะในชีวิตจริงเราควรปิดตรงนี้ครับยี่สิบปีพอดีประมาณนั้นในมูฟข่าวสิบถึงยี่สิบปีบกำลังโอเคแล้วนะครับน่าจะไม่ขึ้นเลยไหมรอมแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดเทรดขึ้นมาก่อน ถ้ามันทุโลตัวเองคือมันน่าจะลงต่อนะครับสิบเอ่อพอทันไหมเนี่ยไม่ทันถือว่าเดี๋ยวรอมันกลับมาเนาะผมว่าน่าจะไปได้แหละน่าจะไปได้แปดเก้าสิบสิบหกสิบเจ็ดอย่างนี้น่าจะไปได้ครับอย่างเงีกยเดื้อจังเลยเราเนี่ยอืม ถ้าไม่ได้ก็จะปิดแล้วนะถ้าไม่ได้ก็จะปิดแล้วนะทำไมมันดื้อจังครับหารกับหารครับทักมาเลยฮประมาณเก้าสิบมันแอคทีเวทได้สองรหัสนะครับเพราะนั้นก็หารกันก็ได้เนาะซึ่งข้อดีของมันคือเราเรารีเซ็ตได้นะครับน่าจะไม่ขึ้นละ หรือจะยังไปอยู่ยังมีลุ้นอยู่ครับยังมีลุ้นอยู่ดือด้อดื้อนะฮะอ่ะตรงเนี้ยครับ,ต,รรบต้องตัดสินใจคัดลอนนะสมมติเราไม่ถ้าสมมติเราไม่กำไรนะเราก็คัดลอน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราผมกำลังทำไม่ดีอยู่นะคือเราฝืนครับฝืนแล้วพี่บางคนก็จะมาบายเพิ่มถูกไหม อันตรายนะครับจุดคัดลอตเราคือจุดไหนจุดนี้นะนะครับนี่คือโชว์ให้ดูว่าถ้าเราไม่คําถ้าเราไม่คัดลอตนะครับไปเรื่อยอะ่ะไปไหมลงต่อไหมนี่ครับหมดพอร์ตไปดูตัวนะนี่ติดลบลบแปดร้อยเหรียญแล้วนะครับเพราะฉนั้นเราควรคัดลอตจุดไหนเราควรคัดลอตตั้งแต่ตรงนี้แล้ะครับนี่เมื่อกราฟมันกลับลงมาทุโลจุดนี้เราควรคัดลอตนะครับืประมาณนี้พอจะได้ไอเดียนะนะครับ ผมว่าไม่ต้องจบปีหรอกประมาณนี้ก็พอละร้อยสิบเหรียญถูกรวบปุ๊บจุดนี้นะครับควดขัดลอดประมาณนี้นะครับ